ลสวัสดีครับไปไหนภูเก็ตโอเคโอเคขึ้นเลยขึ้นเลยเรียนได้ว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราช่วงนี้คึกคักเป็นพิเศษเลยแหละค่ะตั้งแต่โควิด19ซาลงแล้วก็ไทยเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในไทยได้เราก็จะเห็นโมเมนต์น่ารักต่างๆนะคะของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เกิดประทับใจแล้วก็หลงเสน่ห์เมืองไทยค่ะล่าสุดเลยค่ะเกิดอีกหนึ่งคลิปความประทับใจนะคะเมื่อปรากฏว่ามีโชเฟอร์ขับรถบรรทุกคนหนึ่งได้จอดรับนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ2คนที่แบ็คแพ็คอยู่ข้างทางแม้ว่าจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะสื่อสารกันก็ไม่ค่อยจะเข้าใจแต่สุดท้ายก็เกิดภาพความประทับใจขึ้นจนได้เพราะว่าโชเฟอร์คนนี้ได้พาฝรั่ง2คนไปส่งถึงที่หมายเลยเลยค่ะโดยคลิปนี้จะเห็นได้ว่าคนขับรถบรรทุกได้ถามชาวต่างชาติชายหญิงว่าจะไปไหนก็จับใจความได้ว่านักท่องเที่ยวคู่นี้จะไปภูเก็ตซึ่งเป็นเส้นทางที่ตนเองจะไปพอดีเลยตัดสินใจเรียกให้ขึ้นรถมาด้วยกันพร้อมบอกด้วยว่าฟรีไม่คิดเงินทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสองคนดีใจเป็นอย่างมากและปลื้มปริ่มกับน้ำใจคนไทยในครั้งนี้ฮัลโหลสวัสดีครับไปไหนภูเก็ตโอเคโอเคขึ้นเลยขึ้นเลยภูเก็ตไปไหมไปภูเก็ตฟรีฟรีป่ะโอเคครับได้ได้เอาไว้หลังรถเรือไว้ตรงนี้จะไว้ไหนเอากระเป๋าไว้ไหนมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยโอเคโอเคครับผมและเมื่อคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างพากันชื่นชมเจ้าของคลิปพร้อมแสดงความคิดเห็นมากมายบางบอกว่าน้ำใจคนไทยยังสวยงามเสมอเรายิ้มตามเลยค่ะคุณใจดีมากคำว่าฟรีฟรีทำให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขไปด้วยนี่แหละเสน่ห์ของคนไทยคุณได้ทำเพื่อประเทศชาติแล้วเมืองไทยน่าอยู่เพราะมีคนแบบคุณหรืออีกความเห็นที่บอกว่าน้ำใจคนไทยไม่เคยแห้งหายสวยงามเสมอฮัลโหลสวัสดีครับไปไหนภูเก็ตโอเคโอเคขึ้นเลยขึ้นเลยภูเก็ตไปไหมไปภูเก็ตฟรีฟรีป่ะโอเคครับได้ได้เอาไว้หลังรถเรือไว้ตรงนี้จะไว้ไหนเอากระเป๋าไว้ไหนมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยโอเคโอเคครับผมคือวันนั้นผมมาส่งสินค้าที่แรกที่กระบี่ที่กระบี่เสร็จแล้วก็วิ่งออกมาจะไปส่งที่ไอ้คือผมมาลงสินค้า2ที่ลงที่แรกคือกระบี่ลงกระบี่เสร็จก็ไปลงที่ภูเก็ตแล้วกำลังออกจากกระบี่มาได้หน่อยเดียวถึงสี่แยกไฟแดงเจอฝรั่งสองคนกำลังเดินโบกรถอยู่ผมก็เลยได้จอดแล้วก็ให้หลานชายเปิดประตูแล้วก็ถามว่าจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับพอดีเขาตอบว่าภูเก็ตผมก็กำลังจะไปภูเก็ตเหมือนกันก็ส่งภาษามือกันแล้วก็คุยกันรู้เรื่องแล้วก็คุยกันรู้เรื่องหน่อยนึงแล้วเขาก็ไปแล้วก็ขับไปเขาก็พึงพอใจครับไปจนถึงภูเก็ตก็คุยภาษามือกันบ้างนิดหน่อยครับเพราะว่ามันไม่ถนัดก็บางทีก็นั่งเงียบไปเพราะว่านั่งประมาณสัก3ชั่วโมงกว่าได้นานคันเลยครับเพราะว่ารถบรรทุกมันระยะทางมัน100กว่าโลตอนนี้พอไปถึงภูเก็ตผมสื่อเขาไม่รู้ว่าสื่อไม่รู้ว่าเขาจะลงแบบไหนผมก็บอกว่าภูเก็ตเขาก็พิมพ์มาว่าคุณจะไปลงตรงไหนของภูเก็ตผมก็ไม่รู้เรื่องผมเลยโทรไปหาที่ผู้รับสินค้าปลายทางว่าคุยภาษาอังกฤษเป็นไหมพอเขาบอกว่าคุยเป็นก็เลยให้เขาคุยแล้วก็ส่งเขาตรงที่ภูเก็ตตรงป้อมตำรวจท่องเที่ยวไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store